นี่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาให้เราชนะแล้วตัดสินให้เราชนะแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับเนี่ยวันดีใจดีใจมากไปเมื่อวานเนี่ยดีใจใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดว่าศาลฎีกาเขาให้ยื่นต่อศาลฎีกาอีกเราจะทำไงครับเนี่ยสู้ต่ออีกไหมสู้หรือว่าสู้นะเอาชนะมาให้ได้ใช่ไหมจ้าถ้าได้เงินมาจะไปทำอะไรครับยายใครนี่เขาเป็นหนี้ใครหนี้ทกท.เขาทวงยังทวงเท่าไหร่นะครับเนี่ย200,000กว่าแล้วเงินที่เหลือยายทำอะไรครับไหว้ทำบุญซื้อกินดามันคุ้มไหมเนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยมันคุ้มทอกแล้ววันนี้ทำไงได้เราต้องหายเคลั่นได้จริงจะได้เท่าไหร่เขาเนี่ยอยากได้มากๆเลยอ่ะ